ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอแม้เฉินเซียงจะรู้สึกตื่นเต้นกับการได้พบแหล่งพลังงานนี้แต่เขาก็รู้สึกกังวลว่ากระจกเทพ6วิธีจะไม่สามารถเก็บเกี่ยวมันได้นอกจากนี้เขายังกังวลว่ากระจกเทพ6วิธีอาจได้รับผลกระทบร้ายจากแหล่งพลังงานชนิดนี้ชัดเจนว่าแหล่งพลังงานนี้เป็นสมบัติพลังที่แข็งแกร่งแต่ไม่รู้ว่ากระจกเทพ6วิธีจะสามารถเก็บเกี่ยวมันได้หรือไม่เสี่ยวจิงกล่าวขึ้นก่อนจะถอนหายใจเบาๆเฮ้อหากกระจกเทพ6วิธีไม่สามารถเก็บเกี่ยวสิ่งนี้ได้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งถ้าพวกเราไม่สามารถเก็บเกี่ยวก็จะต้องทำลายสิ่งนี้ให้สิ้นซากเฉินเซียงพยักหน้ากล่าวแหล่งงานนี้ไม่ได้มีขนาดใหญ่โตกล่าวคือมันมีขนาดเท่าถังน้ำและเป็นรูปทรงรีแม้พื้นผิวของผลึกพลังงานดูคล้ายกับอัญมณีสีแดงทว่ามันเปล่งแสงเรืองสีขาวรังสีที่มาจากผลึกพลังงานมีความอันตรายยิ่งยวดซึ่งก่อนหน้านี้อสุรกายหยวนหลงต้องตกตายอย่างไม่ทันได้รู้ตัวเพียงแค่ถูกรังสีส่องกระทบอสุรกายหยวนหลงกับสมุนไพรก็เกิดการกลายพันธุ์ก่อนจะระเบิดตัวในที่สุดเฉินเซียงครุ่นคิดถึงแง่มุมดังกล่าวก็ตั้งสมมติฐานขึ้นว่าสมุนไพรกับอสุรกายหยวนหลงอาจไม่สามารถแบกรับพลังจากรังสีได้ดังนั้นพวกมันจึงระเบิดตัวไปในที่สุดหรือสิ่งนี้จะเป็นความลับที่เกี่ยวข้องกับการก่อกำเนิดของพอสวรรค์มารฝันกับเผ่าปีศาจมารฝันเฉินเซียงเชื่อว่าผลึกพลังงานนี้จะต้องมีความเป็นมาที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเฉินเซียงควบคุมกระจกเทพ6วิธีให้ปลดปล่อยพลังการดูดกลืนซึ่งมันเป็นวิธีที่เขาเคยใช้เก็บเกี่ยวไข่มังกรสังหารสีชาติอย่างไรก็ตามครั้งนี้มันไม่สามารถเคลื่อนย้ายผลึกพลังงานนี้ได้ฉะกล่าวขึ้นว่าหากไม่สามารถเก็บเกี่ยวมันได้ก็น่าเสียดายจริงๆผลึกพลังงานนี้สมควรเป็นหัวใจสำคัญของมหาแท่นบูชาราชันอัคคีดังนั้นเฉินเซียงจึงต้องการเก็บเกี่ยวมันให้ได้เขามองว่าตนเองกำลังได้รับโอกาสทองและหากพลาดการเก็บเกี่ยวครั้งนี้ไปก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสทองเช่นนี้อีกข้าจะต้องหาวิธีให้ได้เฉินเซียงเดินวนไปรอบๆผลึกพลังงานอย่างกระสับกระส่ายเสี่ยวจิงข้าจะทดลองแต่สัมผัสมันเพื่อตรวจสอบหากเกิดอะไรขึ้นจะต้องช่วยข้าด้วยเข้าใจแล้วเสี่ยวจิงตอบรับเฉินเซียงเอื้อมมือแต่สัมผัสผลึกพลังงานทันใดนั้นเขาก็รู้สึกปวดแปลกที่ฝ่ามือและท่อนแขนพลังงานอันแปลกประหลาดแล่นผ่านฝ่ามือเข้าสู่ท่อนแขนของเฉินเซียงแต่หลังจากนั้นท่อนแขนของเฉินเซียงก็ได้ประตูพลังเฉินเซียงรับรู้ได้ว่านี่คือกลไกการตอบสนองจากร่างกายของเขาและมันกำลังยับยั้งพลังงานที่พยายามเข้าสู่ภายในร่างกายเพียงช่วงเวลาสั้นๆฝ่ามือของเฉินเซียงก็ดีดกลับออกจากผลึกพลังงานเฉินเซียงพบว่ามันมีกระแสไฟฟ้าสีแดงพุ่งออกจากฝ่ามือของเขาและย้อนกลับไปที่ผลึกพลังงานปรากฏว่าพลังงานชนิดนี้ไม่ได้สลายตัวและมันกลับเข้าสู่ผลึกพลังงานได้อย่างน่าประหลาดพี่ใหญ่เมื่อครู่เกิดอะไรขึ้นเสี่ยวจิงเร่งถามเฉินเซียงบอกเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดหลังจากเสี่ยวจิงได้รับฟังนางก็กล่าวว่าด้วยเหตุนี้มันจึงสามารถต่อต้านพลังดูดกลืนของกระจกเทพ6วิถีได้ทำไมเจ้าถึงพูดแบบนั้นเฉินเซียงกล่าวถามข้าคิดว่าผลึกพลังงานนี้มีพลังงานมากกว่าพวกเราดังนั้นมันจึงสามารถต้านทานพวกเราได้เสี่ยวจิงกล่าวอย่างไรก็ตามข้าเดาว่าผลึกพลังงานนี้ไม่สามารถควบคุมพลังงานของตัวเองได้ฉะนั้นหากว่าพวกเราได้รับการยอมรับจากผลึกพลังงานก็สมควรเก็บเกี่ยวมันได้หมายความว่าข้าจะต้องทำให้มันยอมรับตัวข้าก่อนอย่างนั้นหรือเฉินเซียงกล่าวถามแล้วข้าต้องใช้วิธีใดมันจึงจะให้การยอมรับข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เชื่อว่าวิธีการที่รุนแรงจะใช้ไม่ได้ผลเสี่ยวจิงกล่าวผลึกพลังงานนี้สมควรมีสติวิญญาณฉะนั้นมันควรต่อต้านบุคคลที่ใช้วิธีรุนแรงกับมันถ้าเช่นนั้นข้าก็ควรใช้วิธีล่อลวงมันเฉินเซียงแสแยะยิ้มผลึกพลังงานนี้สมควรถูกปิดผนึกเอาไว้มิฉะนั้นมันจะไม่ปลดปล่อยรังสีทันทีที่มีวัตถุเข้าใกล้เสี่ยวจิงกล่าวอย่างไรก็ตามข้ายังไม่พบผนึกประทับของมันเฉินเซียงเงยหน้าขึ้นมองบนเพดานก่อนจะหันมองไปรอบๆห้องผลึกพลังงานทว่าเขาไม่ได้ค้นพบผนึกประทับแต่อย่างใดหรือว่าผนึกประทับจะอยู่ข้างในผลึกพลังงานเฉินเซียงขมวดคิ้วผนึกประทับชนิดใดกันที่สามารถจัดวางอยู่ภายในผลึกพลังงานนี้
ชัดเจนว่ามันเป็นผนึกประทับที่ล้ำเลิศข้าไม่สามารถตรวจสอบภายในผลึกพลังงานได้อึมมมพี่ใหญ่ท่านลองใช้ทักษะจิตติ๊บตรวจสอบดูก่อนเฉินเซียงเปิดใช้งานทักษะจิตติ๊บทันทีและแล้วเขาก็มองเห็นผนึกประทับที่มีความซับซ้อนอยู่ภายในผลึกพลังงานมีผนึกประทับขนาดใหญ่จัดวางอยู่ในห้วงมิติพลังงานเฉินเซียงกล่าวไม่นึกเลยว่าผลึกพลังงานนี้จะมีห้วงมิติอยู่ภายในท่านสามารถถ่ายถอนผนึกประทับได้หรือไม่เสี่ยวจิงกล่าวถามบางทีการปลดปล่อยรังสีอาจไม่ได้มาจากการกระทำของผลึกพลังงานข้าจะลองดูก่อนเฉินเซียงกล่าวส่วนที่เป็นปัญหาก็คือม่านพลังที่ปิดกั้นห้วงมิติพลังงานข้าเดาว่ามันอาจเป็นฝีมือของหกตระกูลพันดวงชะตาต้องยอมรับว่าพวกมันมีวิธีการมากมายจริงๆบางทีมันอาจไม่ใช่ฝีมือของหกตระกูลเผ่าพันดวงชะตาก็เป็นได้จริงสิพี่ใหญ่ในระหว่างที่ท่านดำเนินการท่านควรปลดปล่อยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ที่รุนแรงเพื่อทำให้ผลึกพลังงานรับรู้ว่าท่านมีเจตนาช่วยเหลือเสี่ยวจิงกล่าวเข้าใจแล้วเฉินเซียงพยักหน้าจากนั้นจึงลงมือทันทีเขาประตูพลังวิญญาณควบคู่กับสัมผัสศักดิ์สิทธิ์อันแก่กล้าก่อนจะถ่ายเทเข้าสู่ผลึกพลังงานสีแดงเฉินเซียงจำเป็นต้องใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงเพื่อทำให้ผลึกพลังงานรับรู้เจตนาของเขามิฉะนั้นพลังวิญญาณของเขาจะไม่อาจเข้าถึงม่านพลังที่ปิดกั้นห้วงมิติพลังงานด้านในดูเหมือนพอสวรรค์มันฝันจะได้รับการสนับสนุนไม่ใช่น้อยผลึกพลังงานนี้คือเหตุผลว่าทำไมพวกมันถึงค่อนข้างแข็งแกร่งเฉินเซียงกล่าวข้าสงสัยว่าผลึกนี้อาจเป็นการตกผลึกของพลังดวงชะตาเสี่ยวจิงกล่าวในเมื่อดวงชะตาวัฏจักรขนาดเล็กสามารถควบแน่นเป็นวัตถุหรือตัวตนการตกผลึกเช่นนี้ก็สมควรเป็นเรื่องปกติหากมันสามารถควบแน่นหรือตกผลึกได้มันก็ควรแตกสลายได้เช่นกันเฉินเซียงกล่าวยิ้มแต่จะอย่างไรก็ช่างข้าจะต้องได้รับผลึกพลังงานนี้หลังจากสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเฉินเซียงถูกถ่ายเทเข้าไปเขาก็ค้นพบพลังงานที่พยายามต่อต้านแต่แล้วมันก็ค่อยๆอ่อนกำลังลงและเลือนหายไปในท้ายที่สุดด้วยเหตุนี้พลังวิญญาณของเฉินเซียงจึงเข้าถึงด้านในได้อย่างง่ายดายและเพียงไม่นานพลังวิญญาณของเฉินเซียงก็ได้สัมผัสกับม่านพลังที่ปิดกั้นห้วงมิติพลังงานข้ามั่นใจว่าจะสามารถทะลวงม่านพลังนี้ได้เพียงแต่ต้องใช้เวลาพอสมควรเฉินเซียงกล่าวด้วยความมุ่งมั่นครั้งนี้ถือเป็นการบททดสอบที่ท้าทายสำหรับข้าเฉินเซียงดำเนินการไปเรื่อยๆหลังจากผ่านไปช่วยยามเศษจู่ๆผลึกพลังงานก็ประตูแสงสีแดงผลึกพลังงานนี้ไม่เคยประตูแสงสีแดงมาก่อนแง่มุมนี้ทำให้เฉินเซียงตื่นตระหนกในทันใดชั่วอึดใจนั้นเขาคาดเดาว่าผลึกพลังงานกำลังจะปลดปล่อยพลังงานที่รุนแรงออกมาบรรลัยแล้วเฉินเซียงอุทานขึ้นและแล้วเขาก็ค้นพบแรงดึงดูดอันมหาศาลจากผลึกพลังงานเฉินเซียงตกกระแทกพื้นแข็งซึ่งมันเป็นพื้นที่ภายในผลึกพลังงานหากมองจากภายนอกผลึกพลังงานก็มีขนาดเพียงถังน้ำแต่ภายในมันมีพื้นที่กว้างประมาณลานจัตุรัสแม้จะอยู่ภายในผลึกพลังงานแต่เฉินเซียงสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านนอกได้เฉินเซียงลุกนั่งก่อนจะเห็นประตูห้องผลึกพลังงานถูกเปิดออกพร้อมกับมีชายสวมชุดเกราะวิ่งเข้ามาชุดเกราะของมันมีขนาดใหญ่จนดูเท่ามองเห็นเพียงแวบเดียวเฉินเซียงก็คาดเดาได้ว่ามันมีไว้สำหรับต้านทานรังสีของผลึกพลังงานโดยเฉพาะปรากฏว่าผลึกพลังงานปกป้องข้าเสียอย่างนั้นนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมข้าถึงถูกดูดเข้ามาในนี้เฉินเซียงกล่าวอย่างตื่นเต้นในขณะนั้นชายสวมชุดเกราะได้นำหีบใบใหญ่มาเปิดออกเผยให้เห็นสารละลายเหนียวหนืดดูเข้มข้นเมื่อสารละลายได้รับรังสีจากผลึกพลังงานมันก็ส่องประกายแสงสีเงินหลังจากนั้นชายสวมชุดเกราะได้ปิดหีบก่อนจะเดินออกจากห้องผลึกพลังงานไปอย่างรวดเร็วเฉินเซียงพึมพำอย่างอยากรู้เห็นทันทีที่เฉินเซียงเอ่ยออกไปด้วยความสงสัยเขาก็พบเห็นม่านแสงปรากฏขึ้นเป็นฉากผนังอยู่เบื้องหน้าฉากผนังดังกล่าวแสดงภาพของชายในชุดเกราะขนาดใหญ่ยามนี้มันเดินไปที่ห้องลับภายในมหาแท่นบูชาก่อนจะเปิดหีบใบนั้นและนำเม็ดยาลงไปแช่ในสสารเรืองแสงสีเงินไม่กี่อึดใจต่อมาชายในชุดเกราะก็ได้นำเม็ดยาขึ้นมาและนำไปให้ม้าตัวหนึ่งได้กลืนกินหลังจากม้าตัวนั้นได้กลืนกินเม็ดยาเข้าไปร่างกายของมันก็ขยายใหญ่เป็นเท่าตัวจากเดิมที่เป็นสีขาวก็ค่อยเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทเจ้านั่นใช้เม็ดยาเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสัตว์เ
เฉินเซียงกล่าวในขณะที่เขาคิดว่าตนเองเข้าใจถูกต้องแล้วภาพที่ปรากฏในฉากก็สร้างความตกตะลึงให้กับเขาทันใดนั้นท้องของม้าสีดำได้บวมโตก่อนจะมีม้าอีกตัวพุ่งทะลวงออกมาจากช่องท้องเมื่อสังเกตลักษณะอย่างทีท่วนเฉินเซียงก็พบว่าสิ่งที่ออกมาไม่ใช่ม้าหากแต่เป็นอสุรกายครึ่งคนครึ่งม้าครั้นแล้วเฉินเซียงก็นึกถึงเรื่องราวบางอย่างขึ้นมาได้และนั่นคือการกำเนิดปีศาจมารฝันหรือนี่จะเป็นวิธีการสร้างปีศาจมารฝันปรากฏว่าเผ่าสวรรค์มารฝันสร้างปีศาจมารฝันขึ้นมาเสียอย่างนั้นเฉินเซียงประหลาดใจเป็นอย่างมากไม่สิปีศาจมารฝันถูกสร้างขึ้นโดย6ตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาไม่ใช่หรือในระหว่างนั้นภาพฉากได้ปิดตัวลงก่อนจะฉายภาพเหตุการณ์อื่นขึ้นมาทดแทนเฉินเซียงมองเห็นวัตถุทรงรีสีดำขนาดใหญ่ก่อนที่ภายในวัตถุทรงรีจะมีจุดแสงสีขาวปรากฏขึ้นเป็นจำนวนมากชั่วขณะนั้นวัตถุทรงรีได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วส่วนทางด้านจุดแสงจำนวนมากที่อยู่ภายในวัตถุนั้นได้มีการขยายตัวเป็นดาวเคราะห์จากภาพที่ได้มองเห็นเฉินเซียงสามารถทำความเข้าใจได้ว่าวัตถุทรงรีก็คือวัฏจักรที่มีตัวตนเป็นจักรวาลโดยที่ภายในมีดาวเคราะห์จำนวนมากครั้นแล้วผลึกสีแดงขนาดใหญ่ได้ปรากฏขึ้นในภาพฉากจากนั้นจึงประตูแสงขาวเจิดจ้าและลอยอยู่ใจกลางจักรวาลราวกับเป็นดวงอาทิตย์ถัดมาเฉินเซียงได้มองเห็นกลุ่มคน6กลุ่มปรากฏขึ้นและรวมกลุ่มกันกลุ่มคนเหล่านั้นประตูพลังโจมตีดวงแสงสีขาวขนาดใหญ่ยักย้ายที่ใจกลางจักรวาลพวกนั้นคือ6ตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตางั้นสินะเฉินเซียงเข้าใจแล้วว่าผลึกพลังงานที่เขาพบเจอแท้จริงก็คือเศษส่วนของดวงแสงสีขาวขนาดใหญ่ที่ถูกโจมตีท้ายที่สุดดวงแสงสีขาวก็ถูกโจมตีจนระเบิดตัวเศษส่วนของมันแตกกระจายไปทั่วสารทิศกลุ่มคนที่โจมตีพยายามเก็บเศษส่วนของดวงแสงขณะเดียวกันมิติจักรวาลค่อยๆ ยุบตัวลงส่งผลให้พลังงานแห่งวัฏจักรรั่วไหลสู่ภายนอกโดยไม่รู้ว่ากระจายไปที่ใดบ้างแท้จริงแล้วผลึกพลังงานนี้เป็นเศษส่วนของมหาวงศ์ชะตาแห่งวัฏจักรถ้าเช่นนั้นมันก็สมควรมีความพิเศษมากว่าแต่วัฏจักรแห่งนั้นเป็นวัฏจักรใดเหตุการณ์ที่ได้เห็นทำให้เฉินเซียงนึกกังวลถึงมหาวงศ์ชะตาท้าพิภพที่ควรตกเป็นเป้าหมายของ6ตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาแต่โชคดีที่มหาดินแดนทั้ง10มีห้วงมิตรที่ทรงพลังคาดว่าพวกมันจะไม่สามารถบุกฝ่าเข้าไปได้ง่ายพี่ใหญ่ก่อนหน้านี้เยี่ยนชิงเคยบอกว่าปีศาจมารฝันมีความแข็งแกร่งและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วประเด็นนี้ทำให้ข้ารู้สึกว่าอาจมีขุมกำลังหลายฝ่ายจากเผ่าสวรรค์มารฝันทำการสร้างปีศาจมารฝันขึ้นมาอย่างลับๆเสี่ยวจิงกล่าวทำไมพวกมันถึงต้องการสร้างปีศาจมารฝันเฉินเซียงขมวดคิ้วเผ่าสวรรค์มารฝันมีการแบ่งฝ่ายตามจักรพรรดิหรือจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นความจงใจของจักรพรรดิองค์หนึ่งปัจจุบันเขาอยู่ในมหาแท่นบูชาราชันอัคคีซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับวังอสุนีบาทของเยี่ยนชิงคาดว่าวังอัคคีต้องการสร้างเผ่าปีศาจมารฝันเพื่อใช้ต่อสู้กับฝ่ายวังอสุนีบาทเสี่ยวจิงกล่าวดูเหมือนวัฏจักรมารฝันจะมีสงครามที่ซับซ้อนโดยต้องมี6ตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาคอยปลุกปั่นอยู่เบื้องหลัง6ตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาชั่วร้ายยิ่งนักเฉินเซียงพยักหน้าเมื่อครู่เขาได้เห็นการโจมตีมหาวงชะตาวัฏจักรของพวกมันแล้วด้วยการมีอยู่ของ6ตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาสงครามระหว่างเผ่าสวรรค์มารฝันกับเผ่าปีศาจมารฝันจึงไม่อาจสิ้นสุดลงเสี่ยวจิงกล่าวพี่ใหญ่หากท่านจะต่อสู้กับ6ตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาท่านจะต้องระวังเผ่าสวรรค์มารฝันกับเผ่าปีศาจมารฝันเอาไว้ด้วยเข้าใจแล้วเฉินเซียงกล่าวบางทีสถานการณ์ทางฝั่งเผ่าปีศาจมารฝันก็อาจมีความวุ่นวายซับซ้อนเช่นกันณขณะนี้เฉินเซียงถูกผลึกพลังงานส่งตัวออกไปด้านนอกดังเดิมภาพเหตุการณ์ที่เขาได้เห็นเมื่อครู่ก่อนสมควรมาจากความทรงจำของผลึกพลังงานแต่เฉินเซียงไม่อาจรู้ว่ามันแสดงภาพเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไรหลังจากกลับออกมาด้านนอกเฉินเซียงก็ควบคุมพลังวิญญาณเพื่อทำลายผนึกประทับต่อไปทำไมผลึกพลังงานถึงไม่ยอมให้ข้าทำลายม่านพลังที่ปิดกั้นห้วงมิติพลังงานเฉินเซียงกล่าวอย่างงงงันเขาคิดว่าการทำลายม่านพลังที่ปิดกั้นห้วงมิติพลังงานถือเป็นวิธีการที่ค่อนข้างสะดวกสำหรับเขาบางทีการระเบิดของม่านพลังอาจทำให้มีผลกระทบร้ายก็เป็นได้พี่ใหญ่ผลึกพลังงานอาจคำนึงถึงความปลอดภัยของท่านฉะนั้นท่านควรทะลวงม่านพลังเข้าไปถ่ายถอนผนึกประทับด้านในเสี่ยวจิงกล่าวเฉินเซียงตอบรับครั้นจึงควบคุมพลังทางจิตวิญญาณดำเนินการต่อไปเขาใช้เวลากว่า4วันและในที่สุดผนึกประทับภายในก็ถูกถ่ายถอนในที่สุดทันทีที่ผนึกประทับถูกถ่ายถอนเฉินเซียงก็ได้ใช้กระจกเทพ6วิธีเคลื่อนย้ายผลึกพลังงาน
เสี่ยวจิงได้แยกห้วงมิติไว้สำหรับผลึกพลังงานนี้โดยเฉพาะเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งต่างๆที่อยู่ในกระจกเทพ6วิถีหลังจากที่ผลึกพลังงานถูกเก็บเกี่ยวมหาแท่นบูชาก็เกิดการสั่นสะเทือนอย่างบ้าคลั่งและเพียงไม่นานกองกำลังวังอัคคีจึงเกิดความแตกตื่นมหาแท่นบูชาสมควรมีหลายสิ่งต้องใช้พลังงานจากผลึกสีแดงเมื่อผลึกสีแดงถูกเคลื่อนย้ายจึงเกิดผลกระทบที่รุนแรงเสี่ยวจิงกล่าวพี่ใหญ่พวกเรารีบไปจากที่นี่กันเถอะเฉินเซียงพยักหน้าครั้นจึงหลบหนีออกจากมหาแท่นบูชาอย่างรวดเร็วเมื่อออกมาด้านนอกเขาก็พบว่ามหาแท่นบูชาสั่นสะท้านอย่างไม่รู้จบขณะที่ผู้คนนับไม่ถ้วนวิ่งกรูกันออกมาจากแท่นบูชาขนาดเล็กกองกำลังนี้มีเชื้อสายราชวงศ์อยู่ไม่น้อยเฉินเซียงนั่งอยู่บนกระจกเทพ6วิถีที่กำลังลอยตัวอยู่กลางอากาศทำให้มองเห็นคนสวมใส่เกราะรบสีทองหลายคนจากด้านล่างแม้จะรู้ว่าเชื้อสายราชวงศ์สวรรค์มันฝันมีพลังฟู่หยวนปริมาณมากแต่เขาไม่กล้าจะเคลื่อนไหวในตอนนี้เพราะที่นี่มีศัตรูมากเกินไปถ้าควรกลับไปตั้งหลักก่อนเฉินเซียงกล่าวเขารู้สึกพึงพอใจกับการได้รับผลึกพลังงานของมหาแท่นบูชาดังนั้นเขาจึงต้องการไปจากที่นี่โดยเร็วเดิมทีเป้าหมายหลักของเขาคือการช่วยเหลือเยี่ยนชิงและเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะได้พบแหล่งพลังงานของมหาแท่นบูชาเสียด้วยซ้ำแม้เฉินเซียงจะยังไม่รู้ว่าผลึกพลังงานนี้มีข้อได้เปรียบอย่างไรแต่เขามั่นใจว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงเฉินเซียงควบคุมกระจกเทพ6วิถีมุ่งหน้าไปยังเขตแดนทิศใต้ของเกาะมังกระแดงเขาตั้งใจจะส่งเยี่ยนชิงกลับไปรวมกลุ่มกับกองกำลังวังอสุนีบาทปัจจุบันเฉินเซียงไม่รู้ว่ากองกำลังวังอสุนีบาทตั้งอยู่ที่ใดดังนั้นเขาจำเป็นต้องรอให้เยี่ยนชิงได้สติเพื่อสอบถามขณะที่กระจกเทพ6วิถีหอทยานอยู่นั้นเฉินเซียงก็พบเห็นกระสวยมิติจำนวนมากพุ่งทยานไปยังทิศทางของมหาแท่นบูชาดูเหมือนการหายไปของผลึกพลังงานจะทำให้ฝ่ายราชันอัคคีมานฝันเกิดความวายป่วงเข้าให้แล้วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ